อาลัยนพพรเสียชีวิตแล้ววงลาโคนิกเศร้าอาลัยหลังลาโคนิกนพพรอิ่มทรัพย์มือกองชื่อดังเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่20สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังนพพรอิ่มทรัพย์หรือที่รู้จักในนามหลังลาโคนิกมือกลองวงลาโคนิกเสียชีวิตแล้วโดยทางเพจสารพันล็อกได้โพสต์ Facebook ระบุข้อความว่าขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งต่อการจากไปของหลัง The Kids นพพรอิ่มทรัพย์เสียชีวิตแล้ววันที่19สิงหาคม2565ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขณะที่ออสธเนศสุขวัฒน์มิวสิกกูรูวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ก็ได้โพสต์ Facebook ระบุข้อความว่าขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของเพื่อนหลังนพพรอิ่มทิพย์อดีตมือกลองวงลาโคนิกเราเคยเล่นด้วยกันตอนผมทำวง Almost Eagle รุ่นแรกร่วมกับเลียงลาโคนิกฮาซานมาโนดพุตตานและหมูตะวันครับขอแสดงความอาลัยกับครอบครัวหลังด้วยครับสำหรับหลังนพพรอิ่มทรัพย์เกิดปีพ.ศ. 2504เริ่มเล่นดนตรีอาชีพตั้งแต่อายุ15ปีเป็นมือกลองที่เป็นแบ็กอัพให้กับวงดนตรีหลายวงและศิลปินหลากหลายอาทิบิลลี่โอแกนอัมพลลำพูนและป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์ค่ะทางทีมข่าวต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณหลังนพพรอิ่มทรัพย์มาณที่นี้ด้วยค่ะ